สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านนะครับว่าเจ้าแถบเครื่องมือที่อยู่ใน WordPress Editor หรือว่าตัวเขียนบทความนะครับแต่ละปุ่มเอาไว้ใช้ทำอะไรครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะเจาะลึกแต่ละปุ่มเลยนะครับว่าเอาไว้ทำอะไรกันบ้างเพื่อให้เราเขียนบทความกันได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับลองมาติดตามรับชมกันได้เลยครับพลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาล้วงตับใช่แล้วครับเราจะมาล้วงตับ WordPress Editor กันนะครับเจ้า WordPress Editor นี่นะครับเป็นเครื่องมือในการเขียนบทความหรือว่าคอนเทนต์หลักของเราเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเรารู้ว่าเครื่องมือของเรานั้นใช้งานกันได้อย่างไรบ้างแล้วนะครับเราก็จะเขียนบทความได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับในตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ระบบหลังบ้านของ WordPress แล้วนะครับผมจะเริ่มจากการสร้างหน้าขึ้นมาก่อนครับให้เราไปที่เมนูหน้านะครับแล้วก็ Add New ตรงนี้คลิกลงไปเลยครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อหน้าของเราผมจะขอตั้งชื่อว่าทดสอบ WordPress Editor แบบนี้แล้วกันนะครับแล้วผมก็จะเซฟดราฟต์1ครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หน้านี้ในการทดสอบปุ่มต่างๆใน WordPress Editor นะครับเราลองมาดูกันนะครับตรงนี้นะครับเราเรียกว่า WordPress Editor นะครับในแถบ Visual ตรงนี้นะครับ Visual ของเราก็คือตรงนี้ส่วนนี้ถ้าใครยังไม่เห็นเป็น2บรรทัดให้เรากดตรงนี้นะครับ Toolbar Toggle มันสามารถซ่อนแล้วก็เพิ่มบรรทัดขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับให้เห็นเป็น2บรรทัดนะครับเราจะได้เห็น Toolbar ทั้งหมดของ WordPress นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นด้วยการวางเนื้อหาที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับเวลาเราจะทำการวางให้เรากดปุ่มที่ปุ่มนี้ก่อนนะครับ Page Add Text ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลื่อนเคอร์เซอร์มาตรงนี้แล้วก็คลิกขวา1ครั้งแล้วก็เพจตรงนี้ได้เลยนะครับปึ้งก็จะมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลงไปดูครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันทีละเมนูกันนะครับทีละปุ่มกันเริ่มต้นด้วยตรงนี้นะครับดรอปดาวน์ดรอปดาวน์ตรงนี้เราเรียกว่าตัวฟอร์แมตนะครับหรือว่าลักษณะข้อความนั่นเองนะครับตัวฟอร์แมตเนี่ยจะมีหลายแบบก็คือพารากราฟเฮดดิ้งหรือหัวข้อหรือว่าพรีฟอร์แมตเต็ดนะครับซึ่งโดยค่าเริ่มต้นนะครับ WordPress เนี่ยเขาจะใส่ให้เราเป็นพารากราฟโดยอัตโนมัติทุกข้อความอยู่แล้วนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะครับให้เราไปไฮไลท์ครับสมมุติผมจะทำตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นหัวข้อที่1ก็ตึ้งตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันติดกันอยู่ครับเราสามารถ backspace และ enter ลงมาได้นะครับให้มันแยกจากกันนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูตอนนี้ทุกหัวข้อแยกจากกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนหัวข้อที่2บ้างครับให้เป็น heading 2ตรงนี้นะครับหัวข้อที่3เป็น heading 3ต่อไปนะครับหัวข้อที่4ก็เป็น heading 4ต่อไปนะครับหัวข้อที่5ก็เป็น heading 5แบบนี้นะครับหัวข้อที่6ก็เป็น heading 6แบบนี้นะครับแล้วก็ format ที่จัดมาแล้วผมเรียกว่า pre-formatted ตรงนี้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถทำตัวหนาหรือตัวเอียงได้ด้วยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นพารากราฟก่อนนะครับจะได้เห็นชัดผมจะไฮไลท์ตรงนี้แล้วก็คลิกตัวโบตรงนี้เป็นตัวหนานะครับแล้วก็ไฮไลท์ตัวนี้คลิกเป็นตัวเอียงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอเซฟก่อนนะครับเซฟดราฟต์1ทีนะครับจากนั้นเดี๋ยวจะพรีวิวให้ดูในหน้าเว็บจริงนะครับว่าเป็นยังไงมาดูกันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าเว็บจริงแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เราใส่ตัวนี้คือพารากราฟธรรมดานะครับหัวข้อ2 3 4 5 6ก็จะมีความหนาและขนาดตัวหนังสือต่างกันไปเรื่อยๆนะครับตัวฟอร์แมตที่จัดมาแล้วเขาก็มีให้นะครับตัวหนาตัวเอียงอันนี้ที่เราทำไว้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัว Editor กันต่อนะครับกลับมากันนะครับลองมาดูที่ Editor ตัวนี้นะครับมีอะไรให้เราทำอีกหัวข้อย่อยและข้อย่อยแบบจุดนะครับหรือลิสต์นั่นเองเวลาเราจะสร้างลิสต์สมมุติว่าเรามีบรรทัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไฮไลท์ทั้งหมดเลยแล้วกดไปที่ bullet list ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น list นะครับ bullet list นะครับสมมุติว่าผมต้องการเพิ่ม list ที่5แบบนี้นะครับผมก็ enter ลงไปได้เลยผมก็พิมพ์ต่อไปได้ว่าข้อย่อยที่5แบบนี้นะครับที่5นะครับอันนี้ได้ละเดี๋ยวเราลองดูกันอีกแบบก็คือแบบตัวเลขผมก็ไฮไลท์ตรงนี้ไว้แล้วก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลยกดลงไปนะครับก็จะกลายเป็นตัวเลขเหมือนกันนะครับหรือเราสามารถพิมพ์ข้อแทรกลงไปตรงนี้มันก็จะเลื่อนให้อัตโนมัติเลยนะครับ
ผมจะพิมพ์เข้าไปนะครับข้อแทรกแบบนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกตัวอย่างนึงนะครับก็คือหัวข้อย่อยแบบแก้ไขคืออะไรครับผมลองทำให้ดูนะครับพอเราเลือกทั้งหมดแล้วก็กดปุ่ม bullet list นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมาจุดเดียวครับวิธีการก็คือให้เราคลิกตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกไปแล้วเนี่ยให้เรากด backspace 1ทีแล้วกด enter ลงมานะครับลงมาเหมือนกันครับกด backspace 1ทีกด enter ลงมากด backspace 1ทีกด enter ลงมาที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันเป็นพารากราฟเดียวกันอยู่ครับเวลาสร้าง bullet list มันเลยเอามาทั้งหมดนะครับต่อมาเราจะมาดูโค้ดและคำคมกันนะครับตรงนี้แล้วก็ไฮไลท์นะครับแล้วเราก็ไปเลือกบล็อกโค้ดหรือตรงนี้เลยนะครับเครื่องหมายตรงนี้มาติดจัดซ้ายของผมไปด้วยเดี๋ยวผม enter ออกมาแล้วก็เลือกให้มันเป็นปกติก่อนโอเคพอมันเลือกแล้วเนี่ยใน editor ของเราอาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างนะครับเดี๋ยวเราต้องไป preview กันสัก1ทีครับเริ่มด้วยการ save draft 1ทีครับแล้วก็กด preview กันเลยนะครับผมกดไม่โดนกดอีกทีนึงพอ preview แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงบล็อกโค้ดนะครับโค้ดและคำคมก็จะมีตัวทำให้มันเด่นชัดขึ้นแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราจะกลับไปที่ editor กันอีกครั้งนะครับเลื่อนลงมาเลย editor นะครับเราจะพูดถึงการจัดซ้ายจัดกลางและจัดขวาทำได้อย่างไรนะครับจัดซ้ายเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเราต้องการจัดเนี่ยเราก็คลิกที่ align left ตรงนี้นะครับหรือจัดกลางนะครับเราก็Align Center ตรงนี้นะครับจัดขวาเราก็ Align Right ตรงนี้ได้เลยนะครับสบายมากเลยนะครับอันนี้ต่อมานะครับเราก็จะพูดถึงลิงก์และการเลิกลิงก์นะครับให้เราไฮไลท์ไว้ก่อนเลยครับสมมุติว่าเราจะใส่ลิงก์นะครับเราก็กดไปที่ตรงนี้ครับ Insert Edit Link เราสามารถพิมพ์ URL ใส่ลงไปได้เลยสมมติผมอยากพิมพ์ว่า www.google.com แบบนี้นะครับก็สามารถใส่ลงไปได้เลยแต่ว่าตรงเฟืองตรงนี้นะครับเป็นลิงก์ออปชันให้เราเลือกได้เหมือนกันเราจะลองคลิกลงไปดูนะครับในลิงก์ออปชันเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกบทความในนี้ได้นะครับสมมุติผมอยากไปเอาบทความตัวอย่าง Page Builder ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเขาก็จะใส่ URL ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับก็คือที่อยู่ของเพจนั้นอัตโนมัติเลยแล้วกด Add Link ลงไปได้เลยครับแบบนี้ส่วนการยกเลิกลิงก์ทำอย่างไรเดี๋ยวผมลองคลิกออกไป1ทีครับไปคลิกที่อื่นก่อนเราก็คลิกที่ลิงก์เลยครับหรือใกล้ๆกับลิงก์ก็ได้นะครับเราจะเห็นว่ามี2ปุ่ม edit กับการ remove ถ้า edit เนี่ยเราก็จะเข้าหน้าตรงนี้นะครับเป็น pop up edit จะสามารถเลือก link option ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ edit แต่จะ remove เลยตรงนี้นะครับเราก็สามารถ remove ตรงนี้ได้เลยคลิกไปได้เลยนะครับหรือจะกดปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับ remove linkเท่านี้เราก็ทำการ remove link เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับปุ่มข้างๆ remove link เราเรียกว่าปุ่ม read more นะครับจะใช้ในกรณีที่เราไม่ได้ใส่ excerpt หรือคำบรรยายโดยย่อของบทความเราเอาไว้นะครับซึ่งเมื่อเราใส่ read more นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนมันก็จะมีคำว่า more ขึ้นอย่างนี้นะครับ WordPress ก็จะมาดูว่าถ้าบทความของเราเนี่ยไม่มี excerpt หรือว่าคำอธิบายโดยย่อเนี่ยแต่มี read more เนี่ยเขาก็จะตัดข้อความตั้งแต่ต้นจนถึงแค่ read more นะครับไปเป็น preview ของโพสต์นั้นนะครับนี่คือ read more นะครับต่อมานะครับเรามาดูตรงนี้บ้างครับขีดค่านะครับหรือ style to highlight แล้วก็กดได้เลยก็จะเป็น style to แล้วก็สีตัวอักษรนะครับก็ใส่ตรงนี้แล้วก็text color ตรงนี้นะครับเป็นสีแดงก็ได้ครับสมมุติผมข้ามอันนึงไปก็คือตัว horizontal line นะครับก็คือตัวขีดขั้นนั่นเองนะครับลองกดดูขีดขั้นเนี่ยจะไม่เหมือนกับมอนะครับจะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้หรือผู้ที่เข้ามาเว็บเราเนี่ยเห็นด้วยมีไว้สำหรับขั้นข้อความนะครับแบ่งเป็นส่วนๆไปนะครับและในปุ่มต่อมานะครับตรงนี้ครับ page as text ซึ่งผมทำให้ดูแล้วเวลาที่เราจะแปะข้อความจากแหล่งอื่นนะครับให้เรากดไว้ได้เลยครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องเอาฟอร์แมตหรือลักษณะข้อความจากที่อื่นเข้ามาใน WordPress นะครับเพราะมันจัดการยากนะครับปุ่มต่อมาครับยางลบนะครับ clear formatting ไว้ทำอะไรเดี๋ยวผมทำให้ดูเราจะไฮไลท์ตรงนี้นะครับสีตัวอักษรแล้วเลือกยางลบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เราทำไว้มันหายไปครับก็คือการยกเลิกการฟอร์แมตใดๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับปุ่มต่อมาตัวนี้ครับ Special Character ครับเมื่อเรากดขึ้นมาครับก็จะมีให้เราเลือกใส่ตัว Special Character ได้เลยสมมุติเราอยากใส่หัวใจแล้วกันครับก็สามารถใส่ลงไปได้แบบนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถไฮไลท์แล้วก็ใส่สีให้มันให้กับมันเหมือนตัวหนังสือปกติได้ด้วยนะครับ Special Character ต่อมานะครับตรงนี้ครับDecrease indent and increase indent ไว้ทำอะไร
ตัวนี้ไว้จับย่อหน้านะครับให้เข้าหรือออกนั่นเองนะครับผมจะย้อนกลับขึ้นไปด้านบนนะครับตรงนี้นะครับเป็นย่อหน้าถ้าเรากด increase indent มันก็จะเข้าไปนะครับ decrease indent ก็จะออกมานะครับแต่แบบนี้ยังเห็นไม่ชัดเจนผมขอใช้กับ list ละกันนะครับสมมติผมอยากให้ข้อย่อยที่3นะครับเข้ามาอย่างนี้นะครับเป็นลูกข้อย่อยที่2แบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดไม่เอาละก็ออกมาเหมือนเดิมแบบนี้ก็ได้นะครับจะเห็นว่าเราสามารถใช้เจ้าตัว indent นี่นะครับกับทั้งพารากราฟหรือว่าย่อหน้าแล้วก็กับ list ได้เลยนะครับปุ่มต่อมานะครับ undo และ redo นั่นเองนะครับ undo คืออะไรครับเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูนะครับสมมติผมขีดค่าคำว่าสีตัวอักษรทิ้งนะครับพอผมกด undo ปุ๊บขีดค่ามันหายไปครับ undo ก็คือย้อนกลับครับส่วน redo นะครับก็คือทำซ้ำอีกครั้งนึงนั่นเองครับก็คือขีดค่าใหม่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับส่วนเจ้า question mark นี่เราไว้ทำอะไรตรงนี้ไว้ดูคีย์บอร์ดช็อตคัทนะครับเพื่อที่ให้เราจะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับแบบนี้เราก็ดูได้ว่าเราสามารถกดอะไรได้บ้างนะครับเป็นอันว่าเราก็ได้ล้วงตับเจ้า WordPress Beater กันทุกปุ่มกันไปแล้วนะครับรับรองได้ว่าความรู้นี้นะครับจะเป็นอาวุธให้เราใช้ในการเขียนบทความได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียวนะครับพลากรสอนสร้างเว็บเราก็ได้เรียนรู้กันแล้วนะครับว่าแต่ละปุ่มนะครับใน WordPress Editor นั้นเอาไว้ทำอะไรกันบ้างนะครับถ้าใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราเพื่อติดตามรับชมวิดีโอดีๆของเราต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ